จะพาไปพบกับงาน Pet Expo Thailand 2019นะคะอาณาจักรแห่งสัตว์เลี้ยงเพื่อนรักนั่นเองภายในงานก็จะมีบูธมากมายเลยนะคะเช่นอาหารสุนัขและแมวค่ะเวชภัณฑ์อาหารเสริมเสื้อผ้าและเครื่องประดับสัตว์เลี้ยงแชมพูและผลิตภัณฑ์บำรุงขนอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงโซนแมวโรงแรมและรีสอร์ทโซนอื่นๆโรงพยาบาลสัตว์โซนกระต่ายด็อกคลับโซนอาหารคนThank you.
เอ็กโปไทยแลนด์2019ไฮไลท์ค่ะก็จะมีเป็นเบิร์ดโซนนะคะแดนเหยี่ยวอินซีและผองเพื่อนนกฮูกสายพันธุ์ต่างๆนะคะต่อมาก็จะเป็นแพทวิลเลจนะคะจะมีเป็นสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักจากในฟาร์มนะคะปีนี้พบกับสกังและคูนแกะโฟฮอนหมูแคะรามะแพะแองโกลาม้าแคะลาแคะแพะบิ๊กมี่และนกซันเดิลนัวด้วยค่ะต่อมานะคะเป็นเอ็กโซติกแพทนะคะจะเป็นของคนรักสัตว์พิเศษห้ามพลาดนะคะปีนี้พบกับลิงเดอบราซ่าเมียแคทงูเคนยาแซนบัวกิ้งก่าสีสันสวยงามและอื่นๆอีกมากมายพร้อมชมการประกวดงูสีครั้งที่3 Thailand Contest 2019ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะต่อมานะคะจะเป็น Rabbit และ Kiwi and Perry Dog Land นะคะก็จะได้ชมกระต่ายหลากสายพันธุ์นะคะหนูแฮมสเตอร์หนู Kiwi และ Perry Dog พร้อมกับคาเฟ่ชินชิล่าที่ยกขบวนความน่ารักมาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิดและร่วมลุ้นกับการประกวดกระต่ายและหนูเควีสายพันธุ์มาตรฐานระดับนานาชาติในวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมสุดพิเศษภายในงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นด็อกดิวิ่งนะคะก็คือจะให้น้องหมานะคะมาแข่งขันกระโดดน้ำไกลกันนะคะแล้วก็สำหรับน้องหมาที่ชอบว่ายน้ำเล่นน้ำนะคะสามารถไปคลายร้อนกับสระว่ายน้ำที่โซนด็อกดิวิ่งได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงลงทะเบียนในทางออนไลน์นะและต่อมานะคะก็จะเป็นด็อกขับรีคอร์ดค่ะมาร่วมสร้างสถิติไปกับแก๊งขนฟูและขนเกียนด็อกขับรีคอร์ดซีซั่น5ค่ะขับไหนรวบรวมสมาชิกได้มากที่สุดก็รับรางวัลสุดพิเศษไปเลยค่ะการตัดสินจะนับจากจำนวนของน้องสุนัขนะคะแล้วมาพบกันในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนนี้เวลาเที่ยงตรงลานกิจกรรมฮอล์107ขับที่เข้าร่วมได้แก่อาคิตาแอนชิบะ INU ขับนะคะไทยแลนด์บีเกิลแก๊งลิตเติ้ลเลกชิสุเลิฟเวอร์นะคะสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟพอร์ตแห่งประเทศไทยและหมู่บ้านปาร์คต่อมาก็จะเป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะฟินไปกับ2หนุ่มสุดหล่อจาก2เวทีดังนนทนนท์ในวันเสาร์ที่1มิถุนายน2562เวลาบ่าย3โมงตรงถึงบ่าย4โมงค่ะและBright AF9 ในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2562ค่ะเวลา5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะที่เวทีกิจกรรมฮอล107ค่ะThank you.
้นะคะ30พฤษภาคมนะคะถึง2มิถุนายน2562เลยค่ะเวลาค่ะ10โมงถึง2ทุ่มนะคะมีที่ฮอล์105และ107นะคะศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางหน้าบัตรเข้าชมงานนะคะ20บาทต่อวันแล้วก็ต่อท่านนะคะรายได้ส่วนหนึ่งจะบริจาคให้แก่มูลนิธินะคะได้แก่คุณป้าวณีจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็คุณยายธงตู้ทองและศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือนะคะโดยหน่วยงานบัญชาการนาวิกโยธินค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ